นี่นะครับก๊อฟจะพาทุกคนไปดูจุดเช็คอินที่เกาะล้านกันตามไปดูกันเลยครับแล้วข้างในมันมีอะไรไหมร้านอาหารไม่มีอุ้ยเธอมันไปได้จริงปะเนี่ยไปได้จริงเริ่มต้นนะครับก๊อฟจะเอารถไปจอดที่วัดชัยมงคลก่อนครับที่เนี่ยจอดค้างคืนคือละ40บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราก็นั่งพี่วินไปที่ท่าเรือครับเสียเงินอีก40บาทแนะนำนะครับพาเพื่อนไปปล่อยไว้ที่ท่าเรือก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าพี่วิน2คันหาดแรกที่เราจะไปนะครับก็คือหาดตายายครับหาดนี้คนน้อยแล้วก็น้ำใสมากๆเลยทีเดียวหาดถัดไปนะครับก็คือหาดทองหลางครับจุดเด่นของหาดทองหลางนะครับก็จะมีแพแบบนี้เลยนะครับให้เราสามารถไปนอนเล่นนะครับกลางทะเลได้เลยพี่เขาอาสาจะพาเราไปที่เต็นท์กลางทะเลนะถ่ายรูปครับน้ำไม่ลึกใช่ไหมพี่ครับน้ำลึกอ๋อตัวนี้ลึกใช่ไหมตอนนี้ก็คือรออยู่กับเต็นท์คนเดียวถัดเข้าไปนะครับลัดเลาะตามหินไปเรื่อยๆระวังหอยบาดด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราจะเจอถ้ำลับแบบนี้เลยครับหน้าถ้ำเนี่ยน้ำใสมากๆขอแวะเล่นน้ำแป๊บหนึ่งนะย้อนกลับไปนะครับที่หาดตาแหวนสักหน่อยนะครับตรงหาดตาแหวนเนี่ยนะตรงท่าเรือเลยนะครับจะมีสะพานไม้แบบนี้ให้เราเดินถ่ายรูปสวยๆด้วยนะบรรยากาศดีมากๆไปกันต่อที่หาดเทียนครับหาดนี้เนี่ยมีไฮไลท์อยู่ที่น้องห่านที่มาเล่นน้ำกันนะครับเจอน้องห่านมาว่านึกว่าจะไม่เจอแล้วตอนแรกแล้วน้องมาเราสามารถให้อาหารน้องห่านได้ด้วยนะถาดละ20บาทครับน้องเนี่ยไม่ดุเลยแล้วก็เราสามารถเข้าใกล้น้องได้ด้วยนะจุดถัดไปที่อยากให้ทุกคนไปเช็คอินนะครับก็คือจุดชมวิวเรดาร์ครับจุดนี้สูงมากๆเลยเราสามารถเห็นเกาะล้านทั้งเกาะได้เลยครับก่อนไปถึงจุดชมวิวเรดาร์นะครับมันจะมีจุดนึงที่เป็นจุดชมวิวกังหันลมด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่สวยงามสามารถแวะถ่ายรูปได้ครับไปตะลุยฝ่าดงกระถิ่นกันครับเพื่อไปยังผาหน้ายักษ์จุดชมวิวที่สวยที่สุดในเกาะล้านครับผมและที่ด้านล่างสุดของเกาะนะครับก็จะเป็นหาดนวลหาดนี้เนี่ยเป็นหาดที่มีคนมาเล่นน้ำเยอะมากๆเลยใครที่เที่ยวมาทั้งวันแล้วก็หิวนะครับแวะไปที่นี่เลยครับตลาดนัดนะครับหน้าวัดใหม่สำราญที่เนี่ยอาหารทะเลสดมากๆแล้วก็ราคาถูกมากๆเลยทีเดียวที่เกาะล้านเนี่ยก็จะเดินทางกันด้วยมอเตอร์ไซค์เป็นหลักเนาะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับขอลาไปด้วยฉากพระอาทิตย์ตกสวยๆที่เกาะล้านนะครับแล้วมาเที่ยวที่เกาะล้านกันนะครับฝากกดติดตามตลอบกอบแกลบด้วยนะครับทั้งในช่องทางต่างๆเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ